สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียน DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาถักหมวกไหมพรมน่ารักน่ารักชิ้นนี้กันค่ะมีจุกปุยๆด้านบนด้วยนะคะเป็นจะใช้ผ้าพันคอเส้นใหญ่กันนะคะก็จะหนานิดนึงนะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เส้นที่บางกว่านี้ก็ได้เนาะนี่นะคะใช้เข็มเบอร์ใหญ่หน่อยนะคะเบอร์12นะคะนี่คือยี่ห้อไหมพรมนะ Wood and the Gang นะคะเข็มเบอร์12 100% ขนสัตว์นะคะก็เหมาะกับเข็มเบอร์12เนาะหนัก200กรัมยาว80เมตรนะคะเป็นสีเมจิกมิ้นท์นะสีเขียวมิ้นท์เหมาะกับเข็มเบอร์12เบอร์ใหญ่นะคะงั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะไหมเส้นใหญ่มากเลยนะคะมันก็จะถักได้เร็วแล้วก็ง่ายอยู่นะคะนะก่อนอื่นขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะทำให้มันเป็นวงก่อนนะคะพันในมือข้างซ้ายก่อนนะโดยหาดึงจุดปลายของไหมออกมาก่อนนะคะพันในมือข้างซ้ายแบบนี้นะคะนะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะให้เป็นวงกลมประมาณนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นมา2โซ่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็พันเข็มแล้วก็ถักตะเกียบครึ่งตะเกียบขึ้นมานะคะก็คือตะเกียบอันเล็กนะคะแบบนี้เนาะรอด2ห่วงค่ะแล้วก็ถักตะเกียบขึ้นมาอีก1อันนะคะตะเกียบอันเล็กนะก็จะถักขึ้นมาทั้งหมด9ตะเกียบนะคะเนี่ยนะตอนนี้ก็มี4แล้วเนาะเอาให้ได้ประมาณ9ตะเกียบนะคะสำหรับแถวแรกนะคะก็พอเราได้9ตะเกียบแล้วเนี่ยเราก็จะดึงเชือกปิดปุ่มให้มันรัดมาเป็นวงกลมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บปิดแถวนะคะเย็บปิดล็อกแถวนะด้วยการสอดเข็มเข้าไปในรูนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมออกมาดึงผ่านลอดห่วงนะคะนะก็นี่นะคะตอนนี้ก็เป็นวงกลมแถวแรกเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มแถวใหม่ด้วยโซ่2โซ่สำหรับความสูงนะคะแล้วก็ทำตะเกียบขึ้นมาจากช่องโซ่เลยนะคะเป็นตะเกียบอันเล็กเหมือนเดิมนะคะก็คือในแต่ละช่องโซ่เนี่ยจะถักตะเกียบขึ้นมา2ตะเกียบนะคะสำหรับแถวที่2นะคะเพื่อให้วงกลมมันกว้างขึ้นเนาะจะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้แถวที่2ก็เสร็จแล้วนะคะแถวนี้มีทั้งหมด20ตะเกียบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บปิดแถวนะคะปิดล็อกแถวนะคะวงกลมก็กว้างขึ้นเรื่อยๆนะต่อไปก็แถวที่3นะคะเราก็จะเริ่มด้วยการถักโซ่ขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะ2โซ่นะแล้วก็ถักตะเกียบขึ้นมานะคะแต่ว่าแถวเนี้ยตะเกียบชิ้นแรกจะเป็นตะเกียบเดี่ยวนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นตะเกียบคู่นะแล้วต่อไปก็เดี่ยวแล้วก็เป็นตะเกียบคู่นะคะสลับกันไปแบบนี้นะคะเดี่ยวคู่เดี่ยวคู่แบบนี้นะคะจากช่องโซ่เนาะโซ่ช่องแรกเดี่ยวโซ่ช่องที่2คู่โซ่ช่องที่3เดี่ยวนะคะนี่นะจบแถวถ้าจบแถวที่3มันก็จะทำให้แบบมันกว้างขึ้นนะคะเราจะใช้สูตรสลับกันแบบนี้นะคะแถวที่3ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนะตอนนี้เราก็จะมาลองมาวัดกันนะคะตอนนี้ได้ความกว้างเส้นรอบวง17เซนติเมตรนะคะก็คือที่เราต้องการแล้วนะคะนี่นะกระดาษที่เราจดมาเนาะเส้นรอบวงนะคะเอาตัวหมวกเนี่ยเราจะได้54นะแล้วก็หาร 3.14 ก็จะได้17เซนพอดีนะคะซึ่งเป็นค่าของตอนนี้เนาะซึ่งแสดงว่าเราจะไม่เพิ่มความกว้างแล้วนะคะของจำนวนตะเกียบนะเราก็จะเย็บปิดล็อกแถวนี้ก่อนเลยนะคะแถวสุดท้ายเย็บปิดล็อกก่อนเนาะแล้วก็เริ่มใหม่ด้วยโซ่2โซ่นะคะแล้วก็ถักตะเกียบขึ้นมาค่ะเป็นตะเกียบอันเล็กเหมือนเดิมนะคะนะถักตะเกียบเดี่ยวๆขึ้นมาจาก
โซ่ทุกช่องเลยนะคะเป็น1ต่อ1นะคะไม่ต้องเพิ่มจำนวนแล้วนะคือเราก็จะถักแบบนี้ไปอีกสักพักก่อนนะคะ1ตะเกียบจาก1โซ่นะคะสำหรับแถวที่4นี้เนาะเราจะถักแบบนี้ไปอีกสักพักนะคะแล้วเราก็จะได้รูปทรงหมวกที่งุ้มเข้ามานะคะเพราะว่าเราไม่เพิ่มจำนวนแถวแล้วนะก็นี่นะคะตอนนี้เราก็ถักมาได้หลายแถวแล้วนะคะเห็นไหมพอเราไม่เพิ่มจำนวนตะเกียบขึ้นมาเนี่ยหมวกมันก็จะค่อยๆโค้งเข้ามาแบบนี้โดยอัตโนมัตินะคะทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นไหมเส้นใหญ่เนาะแน่นอนนะเดี๋ยวเราก็จะมาถักเพิ่มไปอีกสักพักนะคะสี่สักเจ็ดแปดแถวนะคะนะตอนนี้เราก็ถักมาถึงแถวที่9กันแล้วเนาะนะเดี๋ยวเราก็จะมาวัดกันอีกครั้งนะคะสำหรับความสูงนะความสูงได้21เซนนะคะส่วนความกว้างได้26เซนค่ะนะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำตะเข็บแถวสุดท้ายกันนะคะเพราะว่าเราได้ความสูงความกว้างเป็นที่พอใจแล้วนะคะทั้งหมด9แถวเนาะเราก็จะมาเย็บปิดล็อกเป็นตะเข็บกันนะคะจะได้ดูแข็งแรงทนทานไม่หลุดลุ่ยนะคะนี่นะออกมาก็จะเป็นเปียๆแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมออกมาแล้วก็ดึงลอดห่วงออกมาง่ายๆเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงปมสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดไหมออกเลยค่ะแล้วก็ดึงชายตะเข็บออกมานะคะแล้วก็จะพันไหมออกมาตรงช่องนี้นะคะเกี่ยวไหมออกมาตรงช่องนี้นะช่องด้านหน้านะคะมันจะได้รั้งกันนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่จะต้องเย็บเก็บเท่านั้นนะคะเนาะก็นี่นะคะคือเศษที่เหลือนะไม่เยอะแล้วก็จะเย็บเก็บนะคะก็ตัวหมวกก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำเจ้าตัวปุยๆด้านบนของหมวกกันนะคะเพิ่มความเก๋ไก๋เพิ่มความน่ารักให้หมวกใบนี้ของเรากันนะคะซึ่งก็ทำได้ง่ายมากๆเหมือนกันนะคะเป็นกลมๆน่ารักน่ารักนะคะนี่คือไหมที่เหลือเนาะไม่เยอะนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำตัวเจ้าตัวปุยๆด้านบนนะคะไหมที่เหลือเนี่ยมันจะเหลือทั้งหมดประมาณช่างแล้วได้60กรัมนะคะเพราะว่าเราใช้กับตัวหมวกไปเนี่ย140กรัมนะคะซึ่งไหมก้อนนี้หนัก200กรัมเนาะก็เป็นสัดส่วนที่พอดีเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวเราก็จะเปิดมันออกมาแบบนี้นะคะเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะแล้วเราก็จะใช้นะไหมพันไปให้รอบเลยนะคะทั้ง2ด้านเนาะแบบนี้นะคะพอพันแล้วเราก็จะปิดมันเข้ามาค่ะล็อกแล้วเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดตรงกลางของมันเลยค่ะตัดตรงกลางแบบนี้เลยสะดวกมากๆเลยนะคะเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วก็จะใช้ไหมอีกเส้นหนึ่งเนี่ยค่ะมัดผ่านเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะคะมัดให้แน่นเลยนะคะก็แบบนี้เนาะดึงมัดปมให้แน่นนะคะมันก็จะกลมๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดกันค่ะเอาออกนะคะพอมาเสร็จแล้วก็เอาเจ้าอุปกรณ์ออกเลยค่ะแล้วมันก็จะเป็นปุยแบบนี้นะคะเป็นกลมๆเลยแล้วเราก็จะมาตัดให้มันเท่าๆกันนะคะให้ดูเป็นกลมๆเท่ากันนะคะเส้นไหนที่ยาวเกินไปเนาะตอนนี้เราก็จะมาเย็บเจ้าขนปุยนี่ให้ติดกับตัวหมวกด้านบนแล้วนะคะก็คือเราจะสอดเข้าไปในรูตรงกลางของหมวกแบบนี้นะคะแล้วก็มัดปมข้างในเลยค่ะง่ายมากเลยนะคะเสร็จที่เหลือก็แค่เย็บเก็บนะคะไหมที่เหลือเนาะตอนนี้หมวกของเราก็มีเจ้าปมปุยๆน่ารักน่ารัก
เพิ่มสีสันขึ้นมาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมวกของเรานะแฮนด์เมดนะคะมีขนปุยน่ารักน่ารักนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิป DIY คลิปนี้กันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ